สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วหมอพรทิพย์ชี้ยาอย่างว่าคดีแตงโมบุคคลนี้สั่งสอบเพิ่มได้จากกรณีที่มีการออกมาเผยว่าพบสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายคือยาเสียสาวเป็นของจริงล่าสุดหมอพรทิพย์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้แล้วว่าต้องเข้าใจก่อนว่ายาชนิดนี้ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เป็นยารักษาอาการวิตกกังวลอาการแพนิคอาการตื่นตระหนกบางครั้งใช้เป็นยานอนหลับไม่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศแต่หากรับประทานจะมีอาการง่วงซึมและจะเพิ่มความอันตรายหากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดแต่หากเป็นกรณีตรวจพบยาอัลปราโซแลมในร่างผู้เสียชีวิตหรือคุณแตงโมก็อาจเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงไปยังแรงจูงใจการก่ออาชญากรรมได้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นหน้าที่ของอัยการแล้วว่าจะสั่งตรวจเพิ่มเติมในประเด็นนี้อีกครั้งหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจหายาซ้ำนั้นหมอพรทิพย์ระบุว่าการกลับไปตรวจหาสารในร่างกายสามารถตรวจซ้ำได้แต่ผลจะคลาดเคลื่อนไปในระดับหนึ่งอาจไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำนวนในทางคดีเพราะล่าช้าไปมากแล้วแต่ส่วนตัวอยากพุ่งเป้าไปที่การทำงานของตำรวจมากกว่าที่อนุญาตให้2ผู้ต้องหาไม่ต้องตรวจหายาหรือสารเสพติดตั้งแต่แรกจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ใช่หรือไม่ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ